ล้างเครื่องลงวินโดว์ใหม่ด้วยแฟลชไดรฟ์โปรแกรมแท้ 100% เดี๋ยวตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกให้ท่านผู้ชมเตรียมแฟลชไดรฟ์มา1อันนะครับแฟลชไดรฟ์ที่เปล่าๆเลยนะครับไม่มีข้อมูลอยู่ถ้ามีข้อมูลอยู่ก็นำไปฟอร์แมตให้เรียบร้อยก่อนนะครับ1แนะนำให้ใช้แฟลชไดรฟ์ขั้นต่ํา8จิกขึ้นไปเพราะว่าไฟล์ Windows เวอร์ชันใหม่ๆไฟล์มันใหญ่มากดังนั้นให้ใหญ่ไว้ก่อนดีที่สุดนะครับ8จิกขึ้นไปใช้ได้หมดครับในที่นี้1ใช้32จิกที่1ใช้อยู่นะครับแต่ของท่านผู้ชมเลือกซื้อ8จิกมาก็ได้นะครับเอาแฟลชไดรฟ์ไปฟอร์แมตก่อนนะครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แล้วไปเปิดที่ My Computer เอาเมาส์ไปชี้ที่แฟลชไดรฟ์แล้วคลิกข้างขวาของเมาส์แล้วเลือกไปที่คำว่าฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์จะต้องเป็นแฟลชไดรฟ์เปล่าๆไม่มีข้อมูลอยู่นะครับไม่งั้นข้อมูลหายหมดนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนได้เลยนะครับก็พิมพ์ชื่อที่ต้องการใส่ลงไปนะครับในที่นี้ใช้1แล้วกด Start กดโอเคพอ format เสร็จแล้วจะขึ้นแบบนี้ format complete กดโอเคกด close แล้วก็ปิดออกมาเลยครับหลังจากนี้นะครับให้ไปเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า Windows 10 download ตามนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับบรรทัดแรกเลยนะครับจะเจอคำว่า www.microsoft.com ตัวนี้แล้วก็มีตัวสีเงินบอกว่า downloadDid image ของ Windows 10กดเข้าไปเลยครับให้ไปกดตรงนี้ครับดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีไฟล์ดาวน์โหลดอยู่ที่มุมซ้ายจอคอมรอให้เขาดาวน์โหลดจนเสร็จตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้กดเปิดขึ้นมาแล้วปิดเว็บตัวนี้ได้เลยครับกด Runในระหว่างนี้ก็รอครับตอนนี้แฟลชไดรฟ์ยังเสียบคาอยู่ที่คอมพิวเตอร์เราอยู่นะครับพอเข้ามาในหน้านี้นะครับให้เรากด Asset แล้วมาติ๊กตัวที่2 Create Install Media USB แฟลชไดรฟ์ในหน้านี้เขาจะให้เราเลือกภาษาถ้าท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนก็ให้กดติ๊กเครื่องหมายถูกออกแล้วก็กดเข้าไปเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนเหมือนหนึ่งก็กดติ๊กตรงนี้ไปแล้วกด next ติ๊กตัวแรกเป็น USB flash drive กด next ให้มาติ๊กชื่อของ flash drive เราครับในที่นี้ flash drive ของหนึ่งชื่อ1ก็มาติ๊กตรงนี้ครับให้เป็นสีน้ำเงินหลังจากนั้นกด nextในระหว่างนี้เขาจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ Windows จากเซิร์ฟเวอร์แล้วแปลงไฟล์ให้เรามาเก็บที่แฟลชไดรฟ์ของเรารออย่างเดียวเลยครับเมื่อเขาดาวน์โหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์มาที่แฟลชไดรฟ์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็กด Finish ได้เลยครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้แฟลชไดรฟ์ของเรามาแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการเซตตั้งค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเรานะครับให้มันทำการบูทไปที่แฟลชไดรฟ์ของเราเป็นไดรฟ์แรกดังนั้นเนี่ยให้เรานำเอาแฟลชไดรฟ์ของเราไปเสียบที่พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราก่อนนะครับพอเสียบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคอมของเราจะต้องปิดสนิทอยู่นะครับพอปิดแล้วนะครับทีนี้วิธีการเซต BIOS แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะมีการเซตที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นหนึ่งแนะนำให้ทุกท่านนะครับไปกดที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งใส่ลิงก์เป็น playlist ไว้ให้นะครับวิธีการเข้า BIOS ของคอมหรือโน้ตบุ๊กกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวหนึ่งใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากที่เสียบพอร์ต USB เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับหลังจากที่เรากดปุ่มเปิดเครื่องแล้วเราจะต้องกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้แล้วก็ไปกดปุ่ม F2 รัวๆครับจนกว่าจะเข้าหน้า BIOSมันถึงจะสามารถเข้าหน้า BIOS ได้นะครับกดเปิดแล้วกดฟังก์ชันคาไว้แล้วกด F2 รัวๆครับนะครับตอนนี้เข้าที่หน้า BIOS แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนไปที่บูท
พอมาที่บูธแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาแฟลชไดร์ของเรายี่ห้ออะไรก็ไปดู USB HDD มันจะเป็น HDD นะครับหลังจากที่เราไปทำให้แฟลชไดร์มันสามารถบูธได้แล้วนะครับมันจะลงท้ายด้วย HDD แล้วก็ดูชื่อแฟลชไดร์ของเรานะครับของ1เป็น SanDisk นะครับก็ไปที่ SanDisk พอเลื่อนมาที่แฟลชไดร์ของเราแล้วให้มันเลื่อนขึ้นไปให้มันอยู่ตัวบนสุดพอเลื่อนไปอยู่ตัวบนสุดแล้วทีนี้ก็ให้เรากด F10 เพื่อเซฟกด Yes ในระหว่างนี้นะครับคอมพิวเตอร์ของเราจะรีสตาร์ทนะครับพอบูทเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้ไปเลือกภาษาไทยตรงนี้เลือกภาษาไทยเสร็จแล้วกด Next Install ถ้ามีคีย์ก็ใส่ลงไปถ้าไม่มีก็กด I don't have product keyเลือก Windows 10 Pro กด Next Tick I accept กด Next เลือก Custom Install Windows ประมาณในหน้านี้ไดร์ล่างสุดจะเป็นไดร์ดีของเราไดร์ตัวนี้จะเป็นไดร์ 4เราติดตั้งไม่ได้มันขึ้นแบบเนี้ยตรงเนี้ยครับ Windows Cannot เนี่ยวิธีแก้ให้ทำแบบนี้กดลบออกให้หมดเลยแต่ข้อมูลหายหมดนะครับต้องบอกไว้ก่อนกดลบออกให้หมดเลยนะครับลบพาร์ติชันออกให้หมดเลยให้มันรวมกันเป็นลูกเดียวลบออกให้หมดนะครับพอลบหมดแล้วนะครับในที่นี้เราจะแบ่งเป็นกี่ส่วนก็ได้แต่หนึ่งทำให้ดูก็คือแบ่งครึ่งต่อครึ่งนะครับกดไปที่ตรงนี้แล้วกด Newแล้วก็มาเลือกตัวเลขตัวนี้นะครับในที่นี้47นะครับ1ก็จะเอา2 3ประมาณนี้นะครับแล้วกด apply กดโอเคขั้นตอนนี้เป็นการแบ่ง partition นะครับแล้วก็ทำให้การลงวิดีโอของเราลงได้นะครับก็จะออกมาแล้วนะครับก็เป็นไดร์ตัวล่างสุดนะครับส่วนตัวบนที่มันสร้างขึ้นมาสร้างมาไว้สำหรับในการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆในไฟล์ระบบของ Windows นะครับบางคนเขาไม่อยากได้เขาลบออกนะครับแต่หนึ่งไม่ค่อยแนะนำให้ลบออกครับเอาเก็บไว้เวลาเกิดฉุกเฉินขึ้นมาไฟล์มันจะมีการแบ็กอัพเก็บไว้โดยอัตโนมัติของ Windows เขานะครับหลังจากนั้นนะครับไดร์ล่างสุดตัวนี้ให้เรามากด New ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นไดร์ก็คือไดร์ดีของเรานะครับแล้วก็มากด Applyเสร็จแล้วนะครับทีนี้สังเกตดูนะครับมันจะไม่ขึ้นคำว่า new ก็แสดงว่าไดร์ตัวนี้มันเป็นไดร์แล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรามากด format กดโอเคแล้วก็ตัวล่างกดให้เป็นแถบสีเงินกด format กดโอเคแล้วเราก็มาติ๊กตัวบนนี้ตัวนี้นะครับติ๊กตัวนี้เสร็จกด nextในระหว่างนี้ก็จะทำการติดตั้ง Windows ลงไปที่ Hard Disk Drive 4ของเรานะครับมาถึงหน้านี้กด Yes มันจะอยู่ที่แท็บ Thailand อยู่แล้วกด Yes กด Yes กด Skipเขาจะให้เราต่อเน็ตนะครับในที่นี้เรายังไม่ต่อกด I don't have internet แล้วกด continue with limited setup หลังจากที่รีสตาร์ทมันจะเด้งกลับมาที่หน้าเดิมอย่างนี้นะครับเขาจะบังคับให้เราใส่เน็ตนะครับในที่ที่เรายังไม่ใส่นะครับกด I don't เราก็มากดตัวนี้ครับ continue with limited ใส่ชื่อครับชื่ออะไรก็ได้ครับที่เราจะตั้งเข้าไปนะครับในที่นี้ใส่ A กด Next Password ใส่เป็นเลขอะไรก็ได้ครับถ้าเราไม่ใส่ให้มันบูทปุ๊บเข้า Windows เราเลยนะครับเราก็ปล่อยว่างไว้กด Next กด Yes กด Accept สาเหตุที่ไม่ให้ต่ออินเทอร์เน็ตทำตามขั้นตอนที่1แนะนำมาจะรวดเร็วกว่าแล้วลดการเออร์เลอร์ของการติดตั้ง Windows ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราต่อเน็ตปุ๊บนะครับแล้ว
มีการอัปเดตแล้วก็ติดตั้งไปพร้อมๆกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเออร์เลอร์ครับขึ้นเป็นจอฟ้าแล้วเป็นรูปยิ้มนะครับดังนั้นวิธีแก้ให้ทำตามในคลิปนี้นะครับในระหว่างนี้รออย่างเดียวครับให้เขาเซตอัพไฟล์ระบบให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับอันนี้เราก็ได้ใช้ Windows เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับ1909เห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถลง Windows ด้วยแฟลชไดรฟ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมได้โปรแกรมแท้อีกต่างหากติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ